รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มทาง IMC ออนไลน์ครับค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเติ้ลหลังจากที่เรานะคะได้รายงานเกี่ยวกับงานหักการยานยนต์เจนีวาไปเมื่อหมาดๆนี่เองนะคะตอนนี้มาเจอกันอีกแล้วถูกต้องครับเราโคจรมาพบกันอีกนะครับเพราะว่าทีมงานของเราได้เดินทางไปที่งานมหกรรมยานยนต์อีกแล้วใช่ครั้งนี้นะครับเดินทางไปที่ประเทศจีนที่งานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งครับจูค่ะเห็นว่าปีนี้นะคะจีนเองเนี่ยโชว์ศักยภาพเหนือมากๆเลยนะคะจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาชมค่ะสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนถ้าพูดถึงประเทศจีนนะครับต้องบอกเลยว่าเขามีงานแสดงรถยนต์หลายรายการมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมหกรรมยานยนต์เซี่ยงไฮ้นะครับมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งมหกรรมยานยนต์เฉินตูหรือว่างานมหกรรมยานยนต์กวางโจวเขาก็มีใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเติ้ลมีเพียง2งานได้ที่เติ้ลพูดไปนะคะที่องค์การระหว่างชาติของผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยให้การยอมรับว่าเป็น International Show ด้วยนะคะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะไม่เสียเวลาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไปพบกับรถคันแรกของงานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนกีลี่คอนเซปต์ไอคอนหนึ่งในบรรดารถแนวคิดรวม14คันนะคะที่นำเรื่องราวมาบรรจุไว้ในรายงานนี้ประกอบตัวแบบครั้งแรกในโลกพร้อมกับการคาดหมายว่าภายในเวลา12เดือนจะเปลี่ยนสภาพเป็นรถตลาดสมบูรณ์แบบค่ะออกแบบพัฒนาที่ศูนย์ออกแบบกีลี่ดีไซน์ซึ่งตั้งอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้โดยทีมงานนะคะซึ่งมีกายเบอร์กอยนักออกแบบชาวอังกฤษซึ่งเคยทำงานกับ Volvo Renault GM Australia มาก่อนตัวถังนะคะที่ติดตั้งประตูข้างเปิดแยกจากกันแบบฝาหอยออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมชุดเดียวกันกับรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กกระทัดรัด Volvo XC40ส่วนหน้าตาและรูปทรงองค์เอวค่ายกีลี่ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์เอกชนบอกว่าออกแบบโดยเน้นปัจจัยสำคัญ2ประการค่ะคือไฮเทคหรือเทคโนโลยีอันสูงส่งกับอินสปายริ่งหรือรูปลักษณ์ที่กรอบความบันดาลใจค่ะหัวตัวในงานนี้แบบเวิร์ลพรีเมียร์หรือว่าครั้งแรกในโลกเช่นกันนะครับก็คือรถประตูปีกนกติดป้ายชื่อ WayX Concept ผลงานของค่าย Great Wall Motors บริษัทผู้ผลิตรถ SUV และรถปิกอัพรายใหญ่ที่สุดของเมืองมังกรเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถพลังไฟฟ้าล้วนๆนะครับแต่อัดแน่นไปด้วยสัมภาระเทคโนโลยีสุดไฮเทครวมทั้งระบบขับโดยไม่จำเป็นต้องงอผู้ขับที่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Level 5 Autonomy และระบบสังเกตตรวจวัดใบหน้าของผู้ขับหรือ Face Recognition ซึ่งติดตั้งเครื่องวัดไว้กับกระจกมองหลังทำให้สามารถสตาร์ทรถหรือเปิดประตูรถได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้กุญแจครับปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกก่อนวันเปิดงานนี้1วันค่ะคือรถติดป้ายชื่อตงฟงอีไปคอนเซ็ปต์
ซึ่งสื่อมวลชนบางรายในยุโรปยกนิ้วให้ว่าเป็นหนึ่งในบรรดารถหน้าตาดีหลายคันที่เห็นในงานนี้นะคะจะเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถคูเป้4ที่นั่งติดประตูปีกนกขับเคลื่อนด้วยระบบปลั๊กอินไฮบริดหรือไฮบริดชนิดต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟค่ะซึ่งทำให้รถวิ่งด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆได้ไกลถึง500กิโลเมตรและจะเพิ่มเป็น2เท่าตัวค่ะเมื่อวิ่งด้วยระบบไฮบริดเป็นรถที่เพียบไปด้วยเทคโนโลยีอันก้าวล้ำตามสมัยนะคะรวมทั้งออโตโนมัสไดรฟ์วิ่งหรือระบบขับโดยไม่จำเป็นต้องงอผู้ขับค่ะและ Connectivity ซึ่งเป็นระบบสื่อสารเชื่อมโยงทั้งระบบคนกับคนคนกับรถและรถกับรถค่ะที่น่าเสียดายนะคะก็คือมีโอกาสน้อยถึงน้อยจริงๆที่จะเปลี่ยนฐานะจากรถแนวคิดเป็นรถตลาดค่ะในงานนี้นะครับถ้าจะมีการจัดอันดับรถแนวคิดที่น่าสนใจแล้วก็รูปทรงชวนมองที่สุด5อันดับแรกก็รับประกันได้เลยครับว่าต้องมีชื่อ Lux Gen AI Concept ติดอันดับอยู่ด้วยนะครับเป็นผลงานของค่าย Lux Gen Motor ซึ่งก่อตั้งกิจการขึ้นในไต้หวันเมื่อปี2009และเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถอัจฉริยะซึ่งใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยี AI หรือ Artificial Intelligence ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทางเทคนิคใดๆนะครับไม่มีข้อมูลของระบบขับไม่มีแม้กระทั่งขนาดของตัวถังบอกเพียงแต่ว่ารูปทรงแล้วก็เส้นสายของตัวถังเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบที่เรียกกันในภาษาฝรั่งว่าStandard Penback ครับเป็นรถหน้าตาดีเช่นกันค่ะคือรถติดป้ายชื่อ MGX Motion ซึ่งก็เป็นรถใหม่อีกคันหนึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของ Crossover SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดใหญ่และเป็นต้นแบบของรถ SUV แบบที่3ที่ค่ายนี้นะคะตั้งใจจะนำออกสู่ตลาดภายในปี2019โดยมีระบบขับให้เลือก2แบบค่ะคือขับด้วยพลังของเครื่องยนต์ทาร์โบเบนซินขนาด 2.0 ลิตร224แรงม้าและระบบขับไฮบริดที่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟค่ะจริงๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้ตลาดรถยนต์จีนเนี่ยก็ได้ซบเซาลงไปบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังจากเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็คือหลังจากงานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งนี่แหละซึ่งงานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้รถจีนกลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้งและงานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งนี้นะครับเขาจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีในปีคศที่ลงท้ายด้วยเลขคู่ครับจุ๊บค่ะซึ่งงานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งนะคะเติ้นเขาเนี่ยจะจัดสลับกันกับงานมหกรรมยานยนต์เซี่ยงไฮ้นั่นเองนะคะแต่ว่างานมหกรรมยานยนต์เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาจะจัดแต่ในปีคศที่เป็นเลขคี่เท่านั้นค่ะและตอนนี้ครับเราก็ไปชมรถจากงานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งกันต่อเลยครับกับ BYD e-seat ครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าFour Wheels ทุกต้นเดือน BYD Auto นะครับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ10ของเมืองมังกรที่เริ่มกิจการเมื่อปี2003เขาก็นำผลงานใหม่ออกแสดงหลายชิ้นนะครับแต่มีเพียงแค่ชิ้นเดียวที่เป็นรถแนวคิดครับก็คือรถติดป้ายชื่อ BYD e-seat เป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับที่อวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นผลงานรังสรรค์ของทีมงานที่มีโวลฟ์กังเอเก้อดีตมือออกแบบของค่ายสี่ห่วงเป็นผู้นำและเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถ crossover SUV หรือว่ารถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันสี่ที่นั่งติดตั้งประตูข้างที่เปิดปิดแบบปีกผีเสื้อนะครับแล้วก็ใช้ระบบขับทุกล้อด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์แบบใดๆนะครับเป็นรถที่แรงเร็วและวิ่งได้ไกลนะครับอัตราเร่ง0ถึง100ทำได้ในเวลาแค่ 3.9 วินาทีเท่านั้นเองและการชาร์จไฟแต่ละครั้งนะครับรถจะวิ่งได้ไกลกว่า600กิโลเมตรชื่อ e-seat ของรถคันนี้มาจากคำอังกฤษ4คำครับคือ electronic sportexperience และ environmental device ครับ iWays บริษัทรถยนต์ซึ่งเพิ่งก่อตั้งกิจการในเมืองมังกรเมื่อปี2017และมีสาขาอยู่ในเยอรมนีเลือกใช้งานนี้เป็นที่เปิดตัวรถแนวคิดติดป้ายชื่อ iWays U5 Ion ซึ่งเห็นหน้าตาและรูปทรงองค์เอวแล้วอาจเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นรถตลาดที่กำลังจะออกโชว์รูมรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันพลังไฟฟ้าและเป็นต้นแบบของรถที่ค่ายนี้นะคะตั้งใจจะนำออกสู่ตลาดในปี2019โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนอกจากจะเพิ่มเติมอุปกรณ์บางชิ้นที่ขาดเสียไม่ได้เมื่อใช้งานจริงค่ะเช่นกระจกมองข้างติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ไว้ใต้ท้องรถแล้วก็ชาร์จไฟแต่ละครั้งนะคะรถจะวิ่งได้ไกล460กิโลเมตรแต่ที่น่าสนใจนะคะก็คือของเล่นแบบใหม่นะคะที่เรียกขานกันในภาษาอังกฤษว่า Face or Hand Palm Recognition เป็นระบบตรวจสอบใบหน้าค่ะหรือฝ่ามือของผู้ขับรถนั่นเองซึ่งทำให้สามารถเปิดประตูรถและสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ต้องใช้กุญแจเลยค่ะ
ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกเช่นกันนะครับรถแนวคิดติดป้ายชื่อ BMW Concept iX 3นะครับเห็นหน้าตาแล้วก็ทราบได้ทันทีว่าอีกไม่นานคงเปลี่ยนเป็นรถตลาดนะครับเป็นต้นแบบของรถ SUV ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆแบบแรกของค่ายนี้ครับมีกำหนดออกตลาดในปี2020เป็นรถแบบใหม่ที่ไม่ได้ทำขึ้นใหม่ทั้งคันแต่ว่าเขาพัฒนาต่อยอดมาอีกทอดนึงจากรถ BMW X3 รุ่นปัจจุบันจุดใหญ่ใจความคือการเปลี่ยนระบบขับนะครับจากขับด้วยพลังของเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นขับด้วยระบบไฟฟ้าซึ่งใช้มอเตอร์ขนาด200กิโลวัตต์ต่อ270แรงม้าทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ขนาด70กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็ชาร์จไฟแต่ละครั้งเนี่ยรถจะวิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรที่งานนี้นะครับค่ายใบพัดฟ้าขาวยืนยันด้วยว่าจะใช้โรงงานในเมืองเซินหยางที่ร่วมลงทุนกับค่าย Brilliance Automotive ของจีนเป็นที่ผลิตรถพลังไฟฟ้าแบบใหม่นี้ครับค่ายบิวอิกซึ่งหากินกับคนจีนมานานนะคะสามารถขายรถในเมืองจีนได้มากเป็น 5.5 เท่าของที่ขายในเมืองมะกันพยายามดึงดูดความสนใจของผู้คนด้วยรถแนวคิดบิวอิก iSpy Concept ซึ่งอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของ crossover SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆและเป็นต้นแบบของรถตลาดที่ค่ายนี้นะคะตั้งใจจะผลิตขายนะคะทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและอีกหลายประเทศทั่วโลกโดยใช้โรงงานที่ร่วมทุนกับค่าย SAIC Motor ของจีนค่ะเป็นที่ผลิตนั่นเองระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าที่กล่าวข้างต้นนะคะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดคือใช้มอเตอร์258แรงม้าขับล้อคู่หน้าค่ะและใช้มอเตอร์299แรงม้าขับล้อคู่หลังได้กำลังสูงสุด557แรงม้าสามารถขับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน4วินาทีเท่านั้นและชาร์จไฟแต่ละครั้งนะคะจะวิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรค่ะคันถัดไปนะครับเป็นรถติดป้ายชื่อ Railway Marvel X นะครับผลงานใหม่ของค่าย SAIC Motor นะครับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของเมืองมังกรและเป็นรถใหม่อีกแบบนึงที่ปรากฏตัวแบบ World Premiere ที่นี่นะครับเป็นรถ Crossover SUV ขนาดกลางซึ่งกำลังจะออกสู่โชว์รูมครับในรูปแบบตัวถังขนาดเกือบ 4.7 เมตรที่หน้าตาดูดีแล้วก็ไม่สามารถกล่าวหาได้นะครับว่าลอกเลียนรถคันไหนมาเพราะว่ามีเอกลักษณ์มากเป็นรถพลังไฟฟ้าล้วนๆนะครับขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด85กิโลวัตต์116แรงม้าแล้วก็คู่หลังนะครับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด52กิโลวัตต์71แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและชาร์จไฟแต่ละครั้งรถจะวิ่งได้ไกลประมาณ400กิโลเมตรก้าวสู่ปีที่7เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่Fast Auto Show Thailand 2018 มหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถใช้แล้วรับประกันคุณภาพแจกหนักกว่าเดิมจองรถลุ้นทองทุกวันซื้อรถรุ่นรถยนต์นิสสันอัลเมร่า1คันพร้อมลุ้นของรางวัลอีกมากมายกลับมาอีกครั้งกิจกรรมสุดร้อนแรง Sexy Car Wash 27มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีทุกวันพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่ายอดขายของรถพลังไฟฟ้าแล้วก็รถไฮบริดในประเทศจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 154% นะครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นจำนวนคันแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 143,000 คันเลยทีเดียวค่ะแต่นักวิเคราะห์เขาคาดว่าอย่างนี้นะคะตึงเขาบอกว่าประมาณคศ2025เนี่ยนะคะรถยนต์เนี่ยราว 35-50% ที่ขายอยู่ในจีนเนี่ยจะกลายเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเลยนะครับโอเคตอนนี้ไม่เสียเวลาแล้วครับเราไปชมรถดีๆจากงานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งกันต่อเลยดีกว่าช่วงรหัสลับ DNA เพิ่งออกจำหน่ายในเมืองมังกรเมื่อตอนต้นปีนะคะคือรถ crossover SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันธุ์ Suiz DX3 EV เป็นผลงานใหม่เอี่ยมของค่าย Suiz Motor ซึ่งก่อตั้งกิจการเมื่อปี1995ค่ะโดยมีบริษัทจีนนะคะถือหุ้นร้อยละ75และค่าย Mitsubishi ของญี่ปุ่นถือหุ้นที่เหลือนั่นเองเป็นรถขนาดเล็กกระทัดรัดค่ะในตัวถังที่จ้างสำนักปีนินฟารีน่าของอิตาลีออกแบบเป็นตัวถังขนาด4เมตรกว่าที่ตั้งใจให้นั่งได้รวม5คน
ส่วนระบบขับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด120แรงม้าเพียงชุดเดียวไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์แบบใดๆสามารถทำความเร็วสูงสุด125กิโลเมตรต่อชั่วโมงและชาร์จไฟแต่ละครั้งนะคะรถจะวิ่งได้ไกล180ถึง250กิโลเมตรค่าตัวนะคะเมื่อหักเงินอุดหนุนรถไฟฟ้าของรัฐบาลไปแล้วเนี่ยนับว่าย่อมเยาวมากค่ะคือเริ่มต้นที่ 110,000 หยวนหรือเท่ากับประมาณ 550,000 บาทไทยเองค่ะค่าย NIO บริษัทเอกชนซึ่งเพิ่งเริ่มกิจการแบบสตาร์ทอัพในเมืองจีนเมื่อปี2014เรียกความสนใจของผู้คนด้วย NIO ES8 ซึ่งเดิมนะคะมีกำหนดออกตลาดในเดือนสุดท้ายของปี2017แต่มีเหตุให้ต้องเลื่อนไปหลายเดือนเลยเป็นรถ SUV ค่ะขนาดใหญ่ที่ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับจีนตัวถังขนาด5เมตรกว่าซึ่งมีเก้าอี้ที่นั่ง3แถวนั่งได้รวม7คนและมีน้ำหนักรถเปล่านะคะที่หนักอึ้งถึง 2,460 กิโลกรัมติดตั้งระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า326แรงม้าจำนวน2ชุดทำงานร่วมกันกับแบตเตอรี่ขนาด67กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหลังการชาร์จไฟแต่ละครั้งนะคะโดยใช้เวลา8ชั่วโมงเมื่อชาร์จด้วยไฟบ้านนั่นเองรถจะวิ่งได้ไกลนะคะ355กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐาน NEDC แต่จะวิ่งได้ถึง500กิโลเมตรหากใช้ความเร็วเฉลี่ยไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเป็นรถตลาดที่ปรากฏตัวแบบเวอร์พรีเมียร์หรือว่าครั้งแรกในโลกเช่นกันนะครับคือรถติดป้ายชื่อเปยจิงออโต้ EX5 EV นะครับผลงานใหม่ของค่าย BAIC Group นะครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของรัฐบาลจีนเริ่มกิจการไปเมื่อปี1988นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขากลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ4ของเมืองจีนไปแล้วมีกำหนดการออกตลาดก่อนสิ้นปี2018นี้ครับตัวถังขนาด 4.5 เมตรครับตั้งใจออกแบบให้นั่งได้รวม5คนนับเป็น Compact Crossover SUV หรือว่ารถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กกระทัดรัดที่สามารถวิ่งได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องยนต์แบบไหนเลยติดตั้งอยู่นะครับเพราะว่าเขาติดตั้งระบบขับด้วยพลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด160กิโลวัตต์218แรงม้าเพียงชุดเดียวเท่านั้นสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและหลังจากชาร์จไฟแต่ละครั้งรถจะวิ่งได้ไกล415กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐาน NEDC แล้วนะครับราคาค่าตัวเมื่อหักเงินอุดหนุนของรัฐออกแล้วเริ่มต้นที่ 180,000 หยวนหรือประมาณ 900,000 บาทไทยครับปรากฏตัวครั้งแรกในโลกนะคะที่งานมหกรรมยานยนต์นิวยอร์กในสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายเดือนมีนาคม2018และฉาย32ที่งานนี้คือ Crossover SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กกระทัดรัดติดป้ายชื่อ Subaru Forester รุ่นใหม่ที่นับนิ้วได้นะคะว่าเป็นรถรุ่นที่5แล้วและเป็นรถรุ่นแรกของค่ายนี้นะคะที่ใช้ Driver Recognition Technology อันเป็นระบบตรวจสอบเพื่อทำให้ขับรถได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะในเมืองมักกันนะคะรถรุ่นนี้มีกำหนดออกโชว์รูมเมื่อเริ่มฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้แต่ในจีนค่ะยังหาข้อมูลไม่ได้เช่นเดียวกันกับรถรุ่นเดิมรถรุ่นใหม่นี้นะคะเป็นรถขับเคลื่อนทุกล้อแบบสมมาตรอย่างที่ค่ายนี้นะคะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Symmetrical All-Wheel Driveตัวถังขนาดเกือบ5เมตรค่ะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟต์4สูบนอนยันบ็อกเซอร์2498ซีซี134กิโลวัตต์182แรงม้าส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ค่ะเริ่มออกโชว์รูมในญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคม2017นะคะแล้วก็ขายไปแล้วมากกว่า 20,000 คันค่ะแต่ทีมงานของเราเพิ่งมีโอกาสสัมผัสตัวจริงเสียงจริงเป็นครั้งแรกที่งานนี้คือรถติดป้ายชื่อ Mazda CX-8 เป็นจุดดึงดูดความสนใจในบูธของยักษ์เล็กเมืองประดิษฐ์ค่ะเป็น Crossover SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันธุ์ในตัวถังขนาดเกือบ5เมตรซึ่งติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง3แถวนั่งได้รวม7คนค่ะมีให้เลือกทั้งรถขับล้อหน้าและขับทุกล้อแต่มีเครื่องยนต์ขนาดเดียวคือเครื่องเทอร์โบดีเซลฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟต์4สูบเรียง2188ซีซี140กิโลวัตต์ต่อ190แรงม้าระบบเกียร์ก็มีแบบเดียวนะคะคือเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะค่าตัวของรถที่ซื้อขายกันในญี่ปุ่นเริ่มต้นที่ 3,197,000 เยนหรือประมาณ 927,000 บาทไทยนั่นเองในรอบปี2017นะคะ Mazda ก็ขายรถในจีนได้มากเป็นประวัติการณ์เลยค่ะถึง 318,500 คันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 จากรอบปี2016เลยล่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเติ้ลงานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานงานนึงนะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นงานงานนึงนะคะเติ้ลที่สามารถกลบกระแสการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐได้ที่ก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็เคยออกมาขู่ว่า
ขาจะขึ้นภาษีรถที่จีนเนี่ยส่งเข้าไปขายในประเทศอเมริกาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็เชื่อนะคะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จีนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรมากนักหรอกนะคะเพราะว่าในปีนึงเนี่ยจีนนะคะเขาส่งรถไปยังสหรัฐแค่ไม่กี่พันคันต่อปีเท่านั้นเองอ่ะครับผมรถในงานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งยังมีอีกเยอะเลยนะครับเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับช่วงเอ็กซเรย์ค่าย Infinity นะครับซึ่งสำนักงานใหญ่ไม่ได้ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นแต่อยู่ในฮ่องกงวางจุดดึงดูดความสนใจไว้ที่รถติดป้ายชื่อ Infinity QX 50รุ่นใหม่นะครับที่ปรากฏตัวแบบ Asian Premier หรือว่าครั้งแรกในทวีปเอเชียที่งานนี้ครับนับเป็นรถรุ่นที่2และก็เป็น Crossover SUV หรือว่ารถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดกลางที่จะมีการผลิตทั้งในญี่ปุ่นและในจีนนะครับปรากฏตัวในงานนี้พร้อมคำประกาศสรรพคุณนะครับว่าเป็นรถตลาดแบบแรกของโลกนะครับที่ติดตั้งเครื่องยนต์ VC Turbo และอธิบายว่าเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซิน Double Overhead Camshaft 4สูบเรียงความจุ2ลิตรสามารถแปรผันค่ากำลังอัดในกระบอกสูบได้ตามสภาพการทำงานในงานนี้ครับผู้ผลิตรถระดับพรีเมียมของญี่ปุ่นยืนยันด้วยว่าภายในปี2022จะนำรถใหม่รวม5แบบออกสู่ตลาดในจีนเพิ่มยอดขายเป็น3เท่าตัวนะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายเป็นมากกว่า200แห่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานมหกรรมยานยนต์เจนีวาเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่เพิ่งผ่านพ้นไปนี่เองค่ะและอวดตัวครั้งแรกในทวีปเอเชียที่งานนี้คือรถติดป้ายชื่อ Range Rover SV Coupe เป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดโตเต็มพิกัดรุ่นพิเศษที่จำกัดจำนวนผลิตไว้เพียง999คันและตั้งค่าตัวของรถที่ซื้อขายกันในอังกฤษนะคะไว้สูงลิบลิ่วเลยถึง 240,000 ปอนด์หรือประมาณ 10.5 ล้านแสนบาทไม่ใช่รถที่ทำขึ้นใหม่ทั้งคันนะคะแต่ดัดแปลงจากรถ Range Rover รุ่นสามัญค่ะโดยลดจำนวนประตูข้างจาก4เป็น2บานทำให้เปลี่ยนสภาพเป็นรถคูเป้นั่นเองเป็นรถค่าตัวแพงที่ทั้งแรงและเร็วอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทำได้ในเวลาแค่ 5.0 วินาทีและความเร็วสูงสุดนะคะก็สูงถึง265กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดโตและทรงพลังค่ะคือเครื่องซูเปอร์ชาร์จเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft V8 สูบ 5,000 ซีซีให้กำลังสูงสุด415กิโลวัตต์ต่อ565แรงม้าค่ะมีรถ Crossover SUV สายพันธุ์ยุโรปไม่กี่รุ่นกี่แบบนะครับที่อวดตัวแบบ World Premier ที่นี่หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือ Skoda KamiqCrossover SUV ตระกูล Q ลำดับที่3ของผู้ผลิตรถยนต์แห่งสาธารณรัฐเช็กถัดจากรถ Skoda Kodiaq นะครับแล้วก็ Skoda Kark เป็นรถขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับในตัวถังขนาด 4.4 เมตรออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับจีนนะครับแล้วก็ใช้โรงงานในจีนที่ตั้งอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้เป็นที่ผลิตเริ่มจำหน่ายไปแล้วพร้อมกับป้ายราคาที่เริ่มต้นที่ระดับ 90,000 หยวนหรือเท่ากับประมาณ 450,000 บาทไทยนะครับมีเครื่องยนต์ขนาดเดียวก็คือเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5 ลิตร81กิโลวัตต์110แรงม้าส่วนระบบเกียร์เลือกได้ระหว่างธรรมดา5จังหวะนะครับกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะเป็นรถค่าตัวย่อมเยาที่ค่ายนี้เขาบอกว่าไม่ได้มีแผนที่จะส่งไปจำหน่ายในตลาดยุโรปแต่อย่างใดครับ Lincoln ซึ่งเป็นพรีเมียมแบรนด์นะคะของค่าย Ford ใช้เวทีหมุนขนาดยักษ์ในงานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งครั้งนี้ค่ะเป็นที่เปิดตัวรถแบบไมเอียมแกะกล่อง2แบบและทั้ง2แบบนะคะล้วนเป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งสุดหรูที่ออกแบบพัฒนาโดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดเป้าหมายแบบแรกนี้นะคะคือรถที่ต้องรอจนถึงปี2019เลยล่ะค่ะจึงจะเริ่มการจำหน่ายในเมืองมังกรพร้อมกับป้ายชื่อ Lincoln Aviatorเป็นรถขนาดใหญ่ค่ะห้องโดยสารมีเก้าอี้ที่นั่ง3แถวติดตั้งระบบขับเคลื่อนด้วยล้อหลังโดยมีปุ่มพลังให้เลือก2แบบคือด้วยพลังของเครื่องยนต์สันดาปภายในกับด้วยระบบไฮบริดชนิดต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟซึ่งใช้เครื่องยนต์ทวินเทอร์โบเบนซินทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นรถที่ไม่ต้องมีกุญแจสตาร์ทค่ะเพราะแทนที่ด้วยสมาร์ทโฟนแล้วนั่นเองค่ะเดนซาบริษัทผู้ผลิตรถพลังไฟฟ้าระดับหรูซึ่งเริ่มกิจการในเมืองมังกรเมื่อต้นปี2010จากการร่วมทุนฝ่ายละครึ่งระหว่างค่าย BYD Auto ของจีนกับค่าย Daimler AG ของเยอรมนีดึงดูดความสนใจของผู้คนและคนรักรถที่รักสิ่งแวดล้อมโดยรถติดป้ายชื่อ Densa 500ที่กำลังจะออกโชว์รูมในเมืองมังกรพร้อมกับป้ายค่าตัวซึ่งเริ่มต้นที่ระดับ 299,800 หยวนหรือเท่ากับประมาณ 1,500,000 บาทซึ่งเป็นราคาที่หักเงินอุดหนุนรถไฟฟ้าของรัฐแล้วนะคะเป็นรถพลังไฟฟ้าล้วนๆค่ะซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด135กิโลวัตต์ต่อ184แรงม้าทำงานร่วมกันกับแบตเตอรี่ขนาด70กิโลวัตต์สามารถทำความเร็วสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และชาร์จไฟแต่ละครั้งนะคะรถจะวิ่งได้ไกล451กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐาน NEDC ผู้ผลิตบอกนะคะว่าจะวิ่งไกลกว่านี้มากคือได้ถึง635กิโลเมตรหากวิ่งเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเจ้าบ้านอย่างเป่ยจิงออโต้นะครับเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อีกรายหนึ่งของเมืองจีนนะครับที่เขาเอาจริงเอาจังมากกับการผลิตแล้วก็จำหน่ายรถพลังไฟฟ้าสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือรถคันนี้ครับเป่ยจิงออโต้อาร์คฟ็อกซ์ไลท์นะครับซึ่งทีมงานของเราได้สัมผัสด้วยตาที่งานนี้เป็นรถขนาดไมโครระดับพรีเมียมที่ค่าตัวหลังหักเงินอุดหนุนของรัฐแล้วจะเริ่มต้นที่ 93,800 หยวนนะครับหรือประมาณ 469,000 บาทไทยตัวถังขนาดเกือบ3เมตรครับทำจากพลาสติกหนักแค่895กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับติดตั้งระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด36กิโลวัตต์ต่อ49แรงม้าทำงานร่วมกันกับแบตเตอรี่ขนาด 16.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับความเร็วสูงสุดทำได้ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและชาร์จไฟแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 6.5 ชั่วโมงเมื่อชาร์จด้วยไฟบ้าน220โวลต์รถจะวิ่งได้ไกลประมาณ170กิโลเมตรนะครับส่วนการชาร์จแบบเร่งด่วนจะใช้เวลาเพียงแค่30นาทีและได้ปริมาณไฟประมาณ 80% ครับสิงคอร์เปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์เปอเรชั่นถ้าพูดถึงการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนนะครับจีนจะบอกว่ามีตัวเลขที่น่าจับตามองมากๆโดยถ้าวัดจากสถิติยอดขายของรถไฟฟ้าเนี่ยที่เขาขายไปจนถึงสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเราพบว่าตอนนี้ในประเทศจีนนะครับมีรถที่วิ่งด้วยพลังไฟฟ้าเนี่ยวิ่งอยู่ถึง 1,200,000 คันเลยทีเดียวใช่แล้วล่ะค่ะในขณะเดียวกันนะคะที่รถยนต์นั่ง EV เนี่ยทั่วโลกเลยนะเมื่อปี2017ค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อไหมว่ารถยนต์ EV เนี่ยทั่วโลกนะคะเขาขายได้ทั้งหมด 1,200,000 คันแต่เชื่อไหมว่าครึ่งนึงของโลกเนี่ยเกี่ยวกับรถประเภทนี้เนี่ยขายได้ 600,000 คันซึ่งอยู่ในประเทศจีนเลยนะ 50% เลยนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากพอสมควรเลยนะฮะเอาเป็นว่าเพราะเราเหลือเวลาน้อยแล้วนะครับเราเหลือแค่เบรกเดียวเท่านั้นแล้วเรายังมีรถที่อยากให้ดูอีกหลายคันเราไปชมรถจากงานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่งกันต่อเลยดีกว่าครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนยักษ์รองนิสสันนะคะซึ่งในรอบปี2017เป็นบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นนะคะซึ่งผลิตรถในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มากเป็นอันดับ2รองจากยักษ์ใหญ่โตโยต้ามีผลงานใหม่ค่ะที่สมควรนำเรื่องราวมาบรรจุไว้ในรายงานนี้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นคือนิสสัน Sylphy ZE รถปลอดไอพิษซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ไม่ใช่รถที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะแต่เป็นรถที่ค่ายนี้ร่วมมือกับค่ายตงฟงมอเตอร์สพัฒนาต่อกิ่งต่อยอดจากรถนิสสัน Sylphy Sedan เพื่อให้เป็นรถสำหรับตลาดจีนโดยเฉพาะค่ะเป็นการพัฒนาโดยยกเครื่องยนต์สันดาปภายในออกทั้งชุดแล้วแทนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด80กิโลวัตต์ต่อ109แรงม้าผลลัพธ์นะคะคือรถพลังไฟฟ้าล้วนที่สามารถทำความเร็วสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหลังการชาร์จไฟแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ใต้เก้าอี้เนี่ยและหลังการชาร์จไฟแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ใต้เก้าอี้ที่นั่งแต่ละครั้งนะคะคาดหมายว่ารถจะวิ่งได้ไกล200ถึง250กิโลเมตรค่ะในบรรดารถเก๋งซีดานรวม6แบบที่พบได้ในรายงานนี้นะครับมีอยู่เพียงแบบเดียวเท่านั้นเองที่เป็นรถสายพันธุ์มังกรก็คือ Geely Bolui GE นะครับเป็นรถตลาดอีกแบบนึงที่ปรากฏตัวแบบเวอร์พรีเมียร์นะครับแล้วก็ไม่ใช่รถที่ทำขึ้นใหม่ทั้งคันแต่พัฒนาจากรถหน้าตาเหมือนกันติดป้ายชื่อ Geely Bolui E49 นะครับโดยแทนที่ระบบขับเดิมซึ่งได้พลังจากเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นระบบขับแบบไฮบริดซึ่งมีให้เลือก2แบบคือ Plug-in Hybrid หรือไฮบริดที่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟซึ่งใช้เครื่องเทอร์โบเบนซินความจุ 1.5 ลิตรทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบเกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่7จังหวะและมีอัตราสิ้นเปลืองที่เยี่ยมมากนะครับก็คือ 1.6 ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือ 62.5 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ Mild Hybrid นะครับเป็นไฮบริดแบบอ่อนที่ไม่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินความจุ 1.5 ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กครับ
มี MPV หรือรถอเนกประสงค์อยู่เพียงแบบเดียวนะคะที่เรานำเรื่องราวมาบรรจุไว้ในรายงานนี้คือรถติดป้ายชื่อทรูมชี GM6 ซึ่งก็เป็นรถตลาดอีกแบบนึงนะคะอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เช่นกันค่ะเป็นผลงานของค่าย GAC Group บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองกวางโจวและขณะนี้นะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อค่ะเช่นเชงเฟนเอโลพาดโกนาวและทุนชีเป็นรถขนาดกลางค่ะระดับค่อนข้างหรูซึ่งเริ่มการจำหน่ายไปแล้วนะคะหลังจากเปิดตัวที่งานนี้ไม่กี่วันพร้อมกับป้ายราคาค่าตัวซึ่งเริ่มต้นที่ระดับ 120,000 หยวนหรือเท่ากับประมาณ 600,000 บาทมีเครื่องยนต์ให้เลือก2ขนาดค่ะคือเครื่องเบนซินความจุ 1.5 ลิตรกับเครื่องทาร์โบเบนซินความจุ 1.3 ลิตรส่วนระบบเกียร์นะคะก็มีให้เลือก2แบบคือเลือกได้ระหว่างเกียร์ธรรมดา5จังหวะกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะค่ะผู้ผลิตรถยนต์ระดับพรีเมียมซึ่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของยักษ์ใหญ่เมืองยุนนะครับใช้เวทีหมุนขนาดยักษ์ในงานนี้เป็นที่เปิดตัวรถ Lexus ES รุ่นใหม่นะครับที่ต้องรออีกสักระยะหนึ่งถึงจะเริ่มการจำหน่ายนับเป็นรถรุ่นที่6นะครับแล้วก็เป็นเก๋งซีดานขนาดกลางซึ่งตัวถังเนี่ยจะยาวกว่ากว้างกว่าแต่ว่าเตี้ยกว่าเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับรถรุ่นปัจจุบันที่มีขนาดประมาณ5เมตรนะครับรูปทรงองค์เอวของตัวถังที่ว่านี้นะครับเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบโดยวางตำแหน่งล้อให้อยู่ใกล้กับมุมของตัวรถมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อออกโชว์รูมในเมืองจีนนะครับรถรุ่นใหม่นี้จะมีให้เลือกรวมทั้งหมด4โมเดลคือ Lexus ES 250ติดตั้งเครื่องเบนซินความจุ 2.5 ลิตร Lexus ES 350 Lexus ES 350 F Sport ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินความจุ 3.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด220กิโลวัตต์300แรงม้าและ Lexus ES 300Hซึ่งใช้ระบบขับไฮบริดชนิดที่ไม่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟให้กำลังสูงสุด151กิโลวัตต์205แรงม้าครับรถสายพันโสมซึ่งไม่มีขายในเมืองโสมนะคะคือรถติดป้ายชื่อ Hyundai La Festa ปรากฏตัวครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถเก๋งซีดานค่ะที่มีส่วนท้ายคล้ายรถคูเป้และเป็นรถที่ออกแบบพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับตลาดจีนโดยมีผู้ใช้รถวัยหนุ่มวัยสาวนะคะถือกำเนิดในช่วงทศวรรษแห่งปี1980และ1990เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะอย่างไรก็ตามค่ะต้องรอจนถึงไตรมาสสุดท้ายของปี2018นี้จึงจะเริ่มการจำหน่ายในเมืองมังกรโดยที่ในระยะแรกนะคะจะมีระบบขับเพียงแบบเดียวคือด้วยพลังของเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงความจุ 1.6 ลิตรและระบบเกียร์อัตโนมัติคลัชทู่7จังหวะค่ะยักษ์ใหญ่เมืองเบียร์ซึ่งหากินในเมืองจีนมานานนะครับใช้งานนี้เป็นที่เปิดตัวรถ Volkswagen Lapida รุ่นใหม่ซึ่งมีกำหนดออกสู่โชว์รูมในเดือนกรกฎาคมปี2018นี้นะครับเป็นรถที่ออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับตลาดจีนนะครับแล้วก็ใช้โรงงานของค่าย Shanghai Volkswagen ในจีนเป็นที่ผลิตเป็นเก๋งซีดานขนาดเล็กกระทัดรัดตัวถังประมาณ 4.7 เมตรนะครับออกแบบให้นั่งได้รวม5คนนะครับมีเครื่องยนต์ให้เลือก3ขนาดคือ1เครื่องเบนซิน 1.5 ลิตร85กิโลวัตต์116แรงม้า2เครื่องเทอร์โบเบนซิน 1.2 ลิตร90กิโลวัตต์122แรงม้าและสุดท้ายครับเครื่องเทอร์โบเบนซิน 1.4 ลิตร110กิโลวัตต์150แรงม้าส่วนค่าตัวนะครับเริ่มต้นที่ระดับ 120,000 หยวนหรือ600,000บาทไทยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับงานมหกรรมยานยนต์ปักกิ่ง1ในงานมหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเรียกได้ว่านะครับค่ายรถต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งอเมริกันยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยงัดของดีๆออกมาโชว์กันเพียบเลยทีเดียวใช่ค่ะโดยเฉพาะเจ้าภาพเองนะคะปีนี้ค่ะโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยรถก๊อปปี้รถเลียนแบบแล้วก็เอาโลโก้ของตัวเองมาปะเนี่ยงานนี้แทบไม่ได้เห็นเลยนะคะหรืออาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำนะต้นเนาะใช่ครับชมรถกันไปจุใจแล้วนะครับมาชมข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์บ้างดีกว่ากับช่วงคอหอยลูกกระเดื่องนะครับไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันกับคุณขวัญชัยและคุณสายยศครับค่ะสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นก้าวสู่ปีที่7เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ Fast Auto Show Thailand 2018มหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถใช้แล้วรับประกันคุณภาพแจกหนักกว่าเดิมจองรถลุ้นทองทุกวันซื้อรถรุ่นรถยนต์นิสสันอัลเมร่า1คัน
พร้อมลุ้นของรางวัลอีกมากมายกลับมาอีกครั้งกิจกรรมสุดร้อนแรงเซ็กซี่คาร์วอช27มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีทุกวันเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้คุณขวัญชัยและคุณสายยศก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมกับข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์ครับรับรองคืนนี้สนุกแน่ไปชมเลยค่ะช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆนะครับสำหรับมหากาพย์หรือว่าเรียกว่าวิบากกรรมดีกว่าของคดีโกงค่ามลพิษจาก Volkswagen นะครับล่าสุดเนี่ยไปกันใหญ่แล้วปรากฏว่า CEO ของ Audi นะครับรูเพิร์ตสแตทเลอร์เนี่ยถูกตำรวจจับไปแล้วตำรวจเยอรมนีจับไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีส่วนพัวพันในกรณีอื้อฉาวที่ว่าเนี่ยนะครับการบิดเบือนค่ามลพิษในเครื่องยนต์ดีเซลของ Volkswagen นะครับก็ถูกควบคุมตัวไปก็ข้อหาก็คือสงสัยว่าจะพยายามทำลายหลักฐานแล้วก็ขัดขวางการไต่สวนคดีนี้ต้องจับเลยนะก็ต้องจับไว้ก่อนนะครับคดีนี้ก็ทบทวนสักนิดหนึ่งก็คือถูกเปิดโปงเมื่อ3ปีก่อนนะครับว่ารถยนต์หลายรุ่นของ Volkswagen Group เนี่ยมีการติดตั้งอุปกรณ์บิดเบือนค่ามลพิษเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งมันจะทำงานตอนทดสอบระหว่างการทดสอบครับซึ่งมันก็ง่ายๆนิดเดียวนะเขาบอกงี้เขาบอกถ้าล้อเนี่ยหมุนเริ่มมีความเร็วขึ้นมาแล้วก็ไม่มีการเลี้ยวเพราะว่าเวลาทดสอบบนเครื่องมันตรงอย่างเดียวไงไอ้เครื่องนี้ก็จะแจ้งข้อมูลเท็จเอางี้เลยง่ายๆเลยคือรู้ว่านี่คือการทดสอบนี่คือการทดสอบคือไม่มีเลี้ยวไงแล้วก็แจ้งเท็จเอางี้เลยนะครับก็แล้วก็มีข้อมูลได้ว่า Audi เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องนี้ค่ายรถ Audi เนี่ยนะครับบอกว่ามีรถยนต์ A4 แล้วก็ A7 เนี่ยยอมรับนะครับ 60,000 คันมีปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ว่านี้นะครับครับอันนี้ไม่นับก่อนหน้านี้ที่โดนไปแล้ว850,000 คันที่มีการเรียกคืนมานะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ท่านประธานโดนไปด้วยเรียบร้อยคือจริงๆแล้วตอนปี16เนี่ย Volkswagen Group บอกว่าไม่พบหลักฐานว่า Stadler เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องแต่มีรายงานว่า Stadler เนี่ยรู้เรื่องตั้งแต่ดำรงตำแหน่งในปี17อ๋อคือรู้เรื่องคือไม่เกี่ยวแต่รู้แต่ไม่พูด อะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าอันนี้ก็อาจจะมีส่วนทำไมจะต้องควบคุมตัวไว้เพราะอาจจะไปทำลายหลักฐานหรืออะไรต่างๆที่ทำให้รูปคดีเปลี่ยนไปนะครับครับคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยชั่วคราวนะครับชื่อว่าแบรมช็อตเป็น CEO ชั่วคราวของ Audi มาจากไหนไม่บอกด้วยนะครับเป็นชั่วคราวอ่ะก็คงชั่วคราวไปก่อนชั่วคราวไปก่อนจนกว่าจะพ้นคดีซึ่งก็หนักหนานะครับโอ้ยเรื่องนี้ถ้าเป็นคือมันเป็นเรื่องที่เยอรมันเนี่ยโอ้โหหนักหนาเรื่องทุจริตช่อโกงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วก็เรื่องนี้ความจริงมันเกิดมาผมว่ามันเป็นการเหมือนใช้โทษบาปกันครับเยอรมันก็คือคนที่ยิ่งใหญ่ในด้านของยุโรปใช่ไหมก็มีการกำหนดไอ้กฎเนี่ยไอ้มลพิษเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆกำหนดเองกับเครื่องดีเซลกำหนดเองนั่นแหละก็เอาละเห็นด้วยกันกับยุโรเปียนทั้งหลายนะคราวนี้มันก็หนักขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นที่กำหนดเนี่ยผมเชื่อเอาเองว่ามันก็เป็นแผนการไล่กุยกุยคือไล่กุยก็คือคนที่ทำไม่ได้ไงคนที่ทำไม่ได้ก็คือญี่ปุ่นก็มีความรู้สึกกันว่ารถยุโรปสะอาดกว่าเพราะฉะนั้นกฎพอมันเข้มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยรถญี่ปุ่นก็จะถูกนำเข้าน้อยลงรถยุโรปก็เบ่งกล้ามได้ทำนองนั้นแต่ครั้งนี้บาปมันสนองไงเพราะทำมากๆเข้าเนี่ยยุโรปเองก็ทำไม่ไหวอ่ะเพราะไอ้ค่าที่ตัวเองตั้งขึ้นมาทำไม่ไหวเองตั้งเนี่ยไอ้ที่ขึ้นมาเป็นอะไรยูโร 6คือ5นี่ก็เหนื่อยตายแล้วตอนนี้ยูโร6บังคับใช้ด้วยก็เสร็จเนี่ยพอเสร็จไงมันก็ต้องไปซื้อซอฟต์แวร์โกงมาทำนองนี้ครับนี่เลยกลายเป็นมหากาพย์ของผู้ผลิตรถรายใหญ่ของโลกเลยนะไม่ใช่ของเยอรมันอย่างเดียวของโลกเลยครับแล้วก็เนี่ยมันจะไม่จบมันจะต้องตามไปพิสูจน์อีกครับซึ่งโอ้โหจะเจออีกอ่ะพอเช่ก็มีนี่ก็เครือเขาเนี่ยเครือเขาเนี่ยจะไม่รู้กี่หวีเนี่ยครับนะเอาละอันนี้ก็ต้องติดตามถูกจับไปแล้วยังถูกปรับอีกนะครับครับข่าวต่อไปคือ Volkswagen เนี่ยถูกปรับ
1,000 ล้านยูโรอะไร 37,000 ล้านบาทเขาคูณมาให้เรียบร้อยนะครับในกรณีเดียวกันเนี้ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอัยการของเยอรมันเนี่ยสั่งปรับเงิน Volkswagen ครับเป็นค่าปรับ5ล้านยูโรโหนะครับซึ่งเป็นเพดานสูงสุดเลยแล้วก็ค่าเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอีก995ล้านยูโรรวมเป็นกลมๆ ก็คือ 1,000 ล้านยูโร 1,000 ล้านยูโรนึกออกไหมได้ว่าจริงเหนื่อยละนะครับไอ้ค่าปรับต่อความเสียหายของประเทศเนี่ยครับมันหมายถึงความเชื่อมั่นในตัวสินค้าที่เยอรมันผลิตด้วยใช่ไหมครับโอ้โหนี่ตัวใหญ่นะครับอัยการบอกว่าฝ่ายพัฒนาเครื่องยนต์นี่ละเลยการปฏิบัติภาระหน้าที่ที่เหมาะสมนะครับทำให้เครื่องรถยนต์1 10ล้าน7แสนคันเนี่ยครับถูกโฆษณาจัดจำหน่ายแล้วก็ออกสู่ตลาดโดยมีเครื่องยนต์ดีเซลที่โกงค่ามลพิษแต่พูดง่ายๆเรื่องเกิดขึ้นระหว่างปี07ถึง15อย่างที่ทราบนะครับเครื่องยนต์ก็มีเครื่องยนต์ดีเซลมีซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งเฉพาะที่จำหน่ายในแคนาดาและอเมริกานะครับซอฟต์แวร์ก็อย่างที่ว่าครับมันจะแจ้งผลเทสแจ้งผลเทสในตอนทดสอบนะครับ Volkswagen ออกแถลงการบอกว่าบริษัทยอมรับที่จะชำระค่าปรับทั้งหมดหลังจากมีการตรวจสอบโดยละเอียดนะครับแล้วก็จะไม่อุทธรณ์โทษยอมรับผิดชอบต่อวิกฤตเครื่องยนต์ดีเซลที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ Volkswagen อาจจะต้องเผชิญกับการดำเนินคดีอีก55ประเทศนะครับแล้วก็หน่วยงานด้านกฎหมายของเยอรมนีกำลังเปิดคดีใหม่ที่จะชี้มูลว่า Volkswagen ปิดบังกรณีนี้ต่อนักลงทุนด้วยอ๋อก็เขาเป็นบริษัทมหาชนไงครับอันนี้บริษัทมหาชนเนี่ยจริงๆก็คือตามกฎหมายเลยก็คือต้องเปิดเผยข้อมูลกับหุ้นส่วนอ่ะพูดง่ายๆแต่คราวนี้อันนี้น่ะถ้าไปปิดบังหุ้นส่วนเจออีกคดีนึงอีกไงก็เพราะบริษัทมหาชนไม่เปิดเนี่ยหุ้นส่วนต้องรู้ไงนี่ก็เท่ากับว่าไม่บอกเขาอ่ะก็อ่วมอันนี้พูดตรงๆคืออ่วมอ่วมอรทัยแต่รอดไหมหรือว่าก็รวยจนผมว่าตังเขามีแต่ว่าตอนนี้ภาพที่เขาพยายามจะเปลี่ยนเรื่องของโฟกเนี่ยสร้างภาพใหม่ก็คือว่าเขาไม่สนเครื่องดีเซลละดีเซลเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องสกปรกก็หันมาสนใจรถไฟฟ้าตอนนี้ก็เลยในบริษัทในเครือด้วยนะพูดถึงอย่าง Audi ด้วยอย่าง Porsche จะมีอะไร Mission E อะไรแบบนี้นะครับพวกนี้ก็คือต้องการจะล้างภาพพจน์เดิมๆที่เมื่อก่อนก็ผูกพันกับเครื่องดีเซลแล้วก็มาพิสูจน์เนี่ยว่าตัวเองโดนจับอ่ะโกงอ่ะเพราะนั้นนี่ก็เลยเนี่ยเกิดเรื่องขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นครับก็ยังบานทะลุไม่หยุดนะครับถ้าว่าอย่างนั้นนะครับยังอยู่กับ Audi นะครับเป็นเรื่องของการไปออกงานดีทรอยต์อ่ะมหากรรมเรื่องนี้ที่ดีทรอยต์นะครับซึ่งเป็น1ใน5ใน6งานใหญ่ของโลกนี่แหละนะครับ Audi ประกาศว่าจะไม่ไปร่วมแสดงในงานนี้อีกนะครับมีแถลงออกมานะครับจาก Audi ว่าจะพิจารณาการเข้าร่วมแสดงในงานรถยนต์ต่างๆเป็นกรณีไปครับตามช่วงจังหวะของการแนะนำรถรุ่นใหม่และพิจารณาคุณค่าของงานแสดงรถยนต์นั้นๆด้วยว่ามีคุณค่าไหมคนสนใจไหมหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผู้บริโภคสนใจไหมสื่อมวลชนสนใจไหมนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ย Audi เปิดตัว Q8 Crossover SUV ที่งานนี้นะครับครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยจะไม่ไปอะไรอย่างที่บอกจะไปที่งานนิวยอร์กแล้วก็ลอสแอนเจลิสแทนนะครับก็เหมือนกล่าวหาดีทรอยต์แบบอ้อมๆว่าเป็นงานที่คนไม่สนใจหรือว่าสื่อมวลชนไม่สนใจแต่ว่างานดีทรอยต์จริงๆแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกบริษัทต่างๆร่วมน้อยลงนะเห็นว่า Mercedes-Benz กับ BMW ก็จะไม่ไปด้วยไม่ไปแล้วแล้วก็จะไม่ไปอีกอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็นี่มันก็เลยทำให้ทางพวกดีทรอยต์เนี่ยเขาก็ให้ข่าวออกมาว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่ามันมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือบริษัทเหล่านี้ก็เสียหายจากการถูกปรับเนี่ยอันที่2ก็คือเรื่องที่เขาจัดในช่วงจังหวะหน้าหนาวมกราคมมกราคมซึ่งมกราคมในดีทรอยต์เนี่ยโอ้โหมันหนาวสุดๆนะอะไรก็หิมะมันผมเคยไปตอนนั้นลบ 20อ่ะมันไม่ไหวอ่ะนะทีนี้เขาก็บอกในช่วงนั้นบังเอิญมีงาน CES ด้วยCES นี่ไปจัดที่ลาสเวกัสแล้วลาสเวกัสตอนมกรามันเย็นสบายอ่ะคนก็เลยไปเที่ยวลาสเวกัสไอ้บริษัทรถยนต์ก็ไปออกงาน
CES นี่มากขึ้นใช่ CES ก็มีงานมีรถยนต์ไปออกเยอะนะฮะโชว์เทคโนโลยีใหม่ๆใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าคนไปสนใจในช่วงเวลาเดียววันนี้งาน CES มากกว่าดีทรอยต์บอกว่าเอาละฉันยอมแพ้ฉันจะเลื่อนเวลาเห็นว่าเขาว่านะจะเลื่อนมาจัดในเดือนอาจจะเป็นตุลาหรืออะไรก็ตามบอกว่าตุลาคมเนี่ยอากาศอบอุ่นแล้วก็ทำให้สามารถจัดแสดงภายนอกอาคารได้มีการจัดทดสอบรถยนต์อะไรแบบนั้นอาคารได้อะไรแบบนั้นครับแล้วก็จะแจ้งเรื่องนี้กับค่ายรถยนต์เพื่อให้เตรียมใช่ให้เตรียมตัวแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องของยานยนต์ไร้คนขับอะไรก็ว่าไปเพราะมันแสดงภายนอกอาคารได้ไงคุณจะมาไร้คนขับโชว์อะไรก็ว่าไปนะครับก็ยืนยันว่าได้พูดคุยกับค่ายรถยนต์แล้วนะครับแล้วก็เขาเชื่อว่าอันนี้ดีทรอยต์คนจัดงานดีทรอยต์นะครับสมาคมผู้ค้ารถยนต์ดีทรอยต์ว่าจะเป็นโอกาสดีแล้วก็คุ้มค่าสำหรับผู้เข้าชมงานรวมทั้งผู้ไปแสดงงานด้วยครับอันนี้ความจริงการตัดสินใจที่จะร่วมหรือไม่ร่วมเนี่ยมันก่อนหน้าที่คุณทรัมป์จะไปประชุม G7 จำได้ไหมไอ้ G7 เนี่ยก็คือทางอเมริกาก็มาร่วมกับพวกยุโรปมีญี่ปุ่นด้วยครับตรงนั้นเนี่ยโอ้โหคุณทรัมป์แกแรงมากจะบอกว่าต่อไปจะไม่ให้ยศรถเยอรมันมาขายอะไรทำนองนี้ห้ามนำเข้าห้ามนำเข้าโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะคุณแมเคิลแกก็แบบโอ้โหมันก็แค้นอ่ะนะไอ้พวกนี้ก็คือเหมือนเป็นการตอบโต้ไกลๆผมคิดเอาเองนะว่าดีทรอยต์ก็คือจริงๆก็เป็นเมืองหลวงการผลิตรถยนต์ของสหรัฐไอ้การที่มีงานดีทรอยต์เนี่ยแล้วพวกเยอรมันไม่ไปร่วมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการประท้วงเหมือนกันว่าแกจะจัดการฉันก็ไม่มาอยู่ที่แกทำนองเนี้ยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าแต่คนยังเทรนหรือว่าเรียกว่าแนวโน้มในการไม่ออกแสดงงานแสดงรถยนต์มันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆมันทุกงานเลยนะมีมากขึ้นเรื่อยๆคนยกเป็นเมืองจีนเห็นบอกยกเป็นเมืองจีนยกเป็นเมืองจีนคือเมืองจีนนี่อะไรก็ขายได้เต็มไปหมดเลยและประเทศไทยประเทศไทยนี่คือเราดูแล้วเนี่ยมันเป็นงานคนละแบบกันพวกที่เขาไปออกงานเนี่ยส่วนใหญ่เขาเรียกว่า B2B คือ business to business เอารถไปแสดงก็เพื่อให้คนขายรถมาดูและก็ซื้อรถไปขายแต่บ้านเราเนี่ยมัน B2C ไงมันตรงเลยถึงกลุ่มลูกค้าขายรถก็ลูกค้ามาดูแล้วก็ซื้อรถกลับไปเพราะนั้นมันคนละอย่างกัน B2C มันยังอยู่ได้อยู่ดีครับ ครับ ไปดูคราวนี้นะครับ Toyota เขาบอกว่าทุ่ม 1,000 ล้านเหรียญ 1,000 ล้านเหรียญก็น้อยกว่าน้อยกว่าที่โดนปรับลดลงปรับนิดนึงเพราะนั้น 1,000 ล้านยูโรนะครับครับทุ่มไปลงทุนใน Gap Holding นะครับเพื่อให้บริการรถโดยสารรถร่วมโดยสารตามเทรนด์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่ที่ไม่ได้เน้นการผลิตอย่างเดียวนะครับแต่ให้ความสำคัญกับการบริการผู้บริโภคด้วยนะครับการลงทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการระดมเงินทุนครั้งล่าสุดของ Grab นะครับซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็มีมูลค่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงถึง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับและเมื่อลงทุนอย่างนี้ผู้บริหารของ Toyota ก็จะได้เข้าไปนั่งในบอร์ดบริหารของ Grab แล้วก็เป็นรองประธานบริหารด้วยนะครับหวังขายรถนะก็คงอย่างนั้นหวังขายรถอันนี้เป็นแท็กซี่ใช่ไหมธุรกิจแท็กซี่เป็นเนี่ยรถร่วมโดยสารรถร่วมโดยสารเอาก็พวกคาร์แชร์ริ่งคาร์แชร์ริ่งก็ต่อไปเห็นบอกว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะว่าสมมติเราโทรไปเรียกรถแท็กซี่มารับเราเนี่ยเขามารับเราเสร็จมีคนหลังจากเราโทรให้ไปรับเนี่ยเขาก็จะให้เราตัดสินใจว่าจะไปไหมให้เขาไปด้วยไหมถ้าไปก็แบ่งค่าโดยสารกันมันก็ไม่เร็วนะสมมติเราจะไปที่เดียวกันเราจะไปสมมติจะไปแอร์พอร์ตแล้วเราไปครึ่งทางแล้วเนี่ยไอ้คนที่เราผ่านเนี่ยเขาบอกขอไปด้วยมาปุ๊บไอ้ระหว่างเส้นทางนี้ถึงแอร์พอร์ตที่เหลือเนี่ยคิดเงินออกมาปุ๊บหันสองไม่เร็วนะแล้วก็ให้เราเป็นคนตัดสินใจนะให้เราเป็นคนตัดสินใจเอาไม่เอาเราบอกเฮ้ยไม่เอาฉันขอความเป็นส่วนตัวเราก็จ่ายต่อไปน่าสนใจเข้าท่าเข้าท่านะเข้าท่าแต่เมืองไทยก็น่ากลัวนิดนึงอ๋อเสียงว่าอะไรอะไรก็น่ากลัวหมดใช่ใช่เรื่องนี้ประธานโตโยต้าบอกว่าเป็นการหนึ่งในการพลิกโฉมองค์กรของเขานะครับก็คือเขาอยากจะเป็นผู้ให้บริการด้านการเดินทางขนส่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะสนับสนุนเรื่องนี้คุยเอื้อร่วมกับ Grabไปสนับสนุน Uber แล้วก็ไปลงทุนเรื่อง Japan Taxi ก็ Japan Taxi ที่เขาทำรถใหม่ขึ้นมาเลยเพื่อจะ
รับไอโอลิมปิกที่จะมาถึงใช่ใช่ผมเห็นละหน้าตาคล้ายๆกับแท็กซี่ของอังกฤษลอนดอนแท็กซี่ก็ยังไม่ได้ลองนั่งนะผมไม่ลองนั่งแล้วเหรอดีไหมก็ดีก็สบายดีเขาให้ลองนั่งจากโตเกียวไปโยโกฮาม่าโอ้แล้วก็นั่งไปสัก10นาทีแล้วก็หลับแสดงว่านั่งสบายใช้ได้นั่งสบายใช้ได้นะครับก็เท่านี้แหละข่าวของของโตโยต้ากับ Grab นะครับเป็นการเรียกว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์นะเรื่องของบริการรถร่วมโดยสารร่วมของรถขับเคลื่อนพลังไฟฟ้าแล้วก็การขนส่งแบบออนดีมานด์หรือตามสั่งเขาบอกเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตครับก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคนเดี๋ยวนี้จะซื้อรถน้อยลงอันนี้พูดถึงคนที่ในประเทศเจริญแล้วนะเพราะเขามีขนส่งมวลชนที่ก้าวหน้าแต่บ้านเรายังซื้อรถเยอะอยู่เพราะขนส่งมวลชนมันยังไม่เสร็จก็หลังจากขนส่งมวลชนเสร็จก็ไม่ทราบอนาคตจะเป็นยังไงดูต่อไปอีกนานครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเราหรืออยากเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับก็สามารถติดต่อพวกเราได้ที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับค่ะและตอนนี้นะคะได้เวลาของคำถามชิงรางวัลกันแล้วนะคะคำถามถามว่าการยนต์ปักกิ่งเนี่ยค่ะที่เราเพิ่งชมไปเมื่อกี้นะคะครับผมรถคันสุดท้ายที่เราเสนอให้ชมนั้นคือรุ่นใดค่ะง่ายมากเลยนะครับเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยนะจูนใครที่ทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมที่พี่อยู่เข้ามาที่ Facebook Fanpage ของเรานะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังต้องทำตามกติกาเสริมด้วยนะครับนั่นก็คือการแชร์ไลฟ์สตรีมของเราลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์เป็นโพสต์สาธารณะนะครับภายในเที่ยงคืนคืนนี้ด้วย5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามเข้ามาถูกและทำตามกติกาอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับแล้วตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะเติ้นไว้พบกับเราได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์1ทุ่มตรงนะคะทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะช่อง YouTube ของเรานั่นก็คือ IMC Online ค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานรายการ Kanatomi ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ